ย้อนโพสต์ตักสิริพรปรีดแตกคนยืมเงินไม่คืนฟาดอย่าให้พูดว่าใครเปิดโพสต์ตักสิริพรปรีดแตกฟาดคนชอบยืมเงินนุ้ยเชิญยิ้มไม่คืนฟาดถ้าไม่ฟังงานนี้มีประจานชาวเน็ตอ่านแล้วสะดุ้งรู้เลยสื่อถึงใครเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เข้าใจหัวอกคนที่ถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืนสำหรับนักร้องสาวเสียงดีตั๊กสิริพรหลังเจ้าตัวโพสต์ให้กำลังใจเจ้าของร้านเครื่องเสียงที่เข้าแจ้งความเอาผิดกับตลกชื่อดังที่กำลังตกเป็นข่าวดังอ่านต่อกรรมนั้นสนองตั๊กสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจักกระบุ๋มโผล่แจ้งความลั่นน้องคนดีอย่างไรก็ดีหากย้อนไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567ตั๊กสิริพรก็เคยประสบปัญหาคนรู้จักยืมเงินสามีนุ้ยเชิญยิ้มแต่เมื่อได้ไปแล้วก็เงียบหายไม่นำมาคืนทำเอาเธอไม่ขอทนออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าประกาศนะจ๊ะใครที่ชอบโทรมายืมเงินเมทายืมแล้วไม่คืนต่อไปนี้กูประกาศเลยนะห้ามโทรมายืมอีกนะไม่ว่าใครทั้งนั้นห้ามเลยนะยืมแล้วไม่คืนกูไม่ได้ผลิตแบงก์เองนะกูสองคนทำงานค่ะต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้เงินจะมาขอยืมกันฟรีๆมันเห็นแก่ตัวไปไหมไม่กลัวบาปเลยใช่ปะนี่กูโมหนะเพราะหลายครั้งแล้วและไม่เคยได้คืนและกูรู้ด้วยว่าใครอย่าให้มีอีกนะไม่งั้นกูประจานนี่ผัวขอร้องไม่ให้พูดแต่กูจะพูดเพราะกูไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวคนเอารัดเอาเปรียบคนขี้เกียจผัวไม่ให้พิมพ์แต่กูจะพิมพ์อยากได้เงินต้องทำงานค่ะทำงานตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่ามักง่ายย้ำกูรู้นะว่ามีใครบ้างอย่าให้กูพูดนะและอย่าให้มีอีกนะไม่เพียงแค่นั้นยังโพสต์อีกว่าเงินไม่ได้ทำให้คุณเปลี่ยนแต่เงินมันจะทำให้คุณเผยธาตุแท้ของคุณออกมาต่างหากพี่เข้าใจว่าเงินคือปัจจัยสำคัญในชีวิตแต่ก็ยังมีอย่างอื่นที่สำคัญพอๆกับเงินนั่นคือจิตสำนึกเราทุกคนควรมีจิตสำนึกจะทำอะไรนึกสักนิดคิดสักหน่อยว่าการกระทำของเรามันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเราทุกคนบนโลกนี้ล้วนแล้วมีภาระทุกคนแล้วภาระที่คุณสร้างมานั้นมันจำเป็นไหมอันไหนไม่จำเป็นหามาเพิ่มเลยโควิดสอนพวกเราอย่างมากในการดำเนินชีวิตว่าอนาคตข้างหน้านั้นไม่มีอะไรแน่นอนเราไม่รู้หรอกว่าหนทางข้างมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกบ้างบางอย่างเป็นเรื่องที่เราก็คิดไม่ถึงจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะคะท่ามกลางชาวเน็ตต่างขุดโพสต์นี้นำกลับมาอ่านอีกครั้งต่างชวนเอ๊ะหนักมากบางคนแห่โยงรู้เลยว่าหมายถึงใครงานนี้ข้อความดังกล่าวจะสื่อถึงใครนั้นคงต้องรอฟังจากปากของแม่ตั๊กต่อไปศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกกต.ยื่นยุบก้าวไกลสั่งส่งคำแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันศาลรัฐธรรมนูญสั่งก้าวไกลส่งคำแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันหลังรับคำร้องกกต.ยื่นขอให้ยุบพรรคกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าล้มล้างการปกครองวันที่3เมษายน2567ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1 1และ2ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ด่วนกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบก้าวไกลตัดสิทธิ์กก
บหล้มล้างการปกครองไม่มียื้อกกต.เร่งส่งเอกสารใหม่คดียุบก้าวไกลชี้ที่ไม่ชัดเป็นเอกสารเรืองไกรจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคผู้ถูกร้องกระทำการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1 1และ2. ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7 13ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้พรรคผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา54ฟานไดรับทำใจยากคลอปอำลากุนซือลิเวอร์พูลจบฤดูกาลนี้เฟอร์จิลฟานไดกองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลรับเป็นเรื่องที่ทำใจยากหลังเจอเก้นคลอปจะอำลากุนซือหงแดงหลังจบฤดูกาลนี้และหวังคว้าแชมป์ให้มากที่สุดเพื่อเป็นการบอกลาที่ดีโดยคลอปประกาศข่าวช็อกว่าจะอำลากุนซือลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้และเป็นการปิดฉากช่วงเวลา9ปีในถิ่นแอนฟิลด์ซึ่งเจ้าตัวให้เหตุผลว่าหมดพลังงานที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไปซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโรป้าลีกราวออฟ16เซคคันเลกลิเวอร์พูลวีสปาร์ต้าปรากแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลรีเทนมาร์ช142024ลิเวอร์พูลเวอร์จิลแวนไดวิทเมเนเจอร์ฮวยเก้นคลอปบีฟอร์คัมมิ่งออนแอสเอซับสติติวแอคชั่นอิมเมจเวียรอยเตอร์ลีสมิธล่าสุดฟานไดให้สัมภาษณ์ถึงการที่เฮดโค้ชวัย56ปีจะอำลาสโมสรโดยระบุเป็นเรื่องทำใจยากแต่การพยายามจบซีซั่นด้วยผลงานที่ดีที่สุดมันเป็นเรื่องที่ยากมากคลอปอำลาทีมผมเป็นคนอารมณ์ดีมากและไม่ชอบบอกลาเรารู้ว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลจะต้องสะเทือนอารมณ์แต่เราสามารถทำให้มันสะเทือนอารมณ์ได้ในทางที่ดีด้วยการคว้าถ้วยรางวัลจนกว่าจะถึงวันที่คลอปออกจากสโมสรเราจะต่อสู้มองโลกในแง่ดีทุ่มเทความมุ่งมั่นและทำให้ฤดูกาลประสบความสำเร็จดาวเตะวัย32ปีกล่าวทิ้งท้ายทั้งนี้ลิเวอร์พูลคว้ามาแล้ว1แชมป์ในซีซั่นนี้คือคาราบาวคัพและยังมีลุ้นอีก2โทรฟี่คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษและยูฟ่ายูโรป้าลีก